สวัสดีครับนี่มันรีวิวอะไรนะฟิล์มกระจกโทรศัพท์เนาะรุ่นอะไร iPhone 7ลืมโอ้โหซื้อโทรศัพท์เครื่องโน้ตมาผิดฮะเป็นของ iPhone ฮะที่ซื้อมาจาก Shopee ดูฮะมาลายต่อเหมือนกันเนาะโอเคนี่เขาให้อะไรมาบ้างอู้แต่ว่าถือว่าแพ็คเกจโอเคเลยนะกล่องดูฮะกล่องเขาดีมากเลยเขาดูฮะแล้วก็มันไม่มีอะไรนะเนาะนี่เขาให้อะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็กระดาษเช็ดคือกระดาษเช็ดฟิล์มใช่ไหมฟิล์มเช็ดหน้าจอเช็ดหน้าจอนั่นแหละเพื่อเตรียมติดฟิล์มเนาะแต่อันนี้โอ้โหนี่เขาพันมาอย่างดีห่อกันกันแทกเนาะแกะยังไงไม่รู้อ๋อเนี่ยเจอแล้วโอเคเนี่ยเรียบร้อยเปิดครับดูฮะเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยตั้งนี้นะนี่คือบับเบิ้ลโอเคข้างในดูข้างในกันนี่โอ้ว้าวราคา15 บาทนะราคา15 บาทเองนะฮะส่งฟรีด้วยครับราคา15 บาทส่งฟรีเนาะนี่คือตอนแรกอะครับผมไปดูมันมีราคา1 บาทด้วยนะเวลาโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นพวกเฟสเซลอย่างนี้นะมีราคา1 บาทด้วยนะครับถ้าใครเนี่ยสนใจนะฮะสามารถเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อว่าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะหาร้านที่ว่ามียอดขายเยอะๆให้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ไปเลือกกันเนาะผมจะไม่ขอบอกว่านี่ผมซื้อร้านไหนเนาะเดี๋ยวเผื่อว่าเหมือนกับว่าจงใจว่าให้ขายร้านนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้สัก 3-4 ร้านนะครับให้เพื่อนๆไปลองซื้อดูแล้วกันนะฮะหาโค้ดส่งฟรีนะครับเดี๋ยวผมแปะโค้ดส่งฟรีไปให้ด้วยครับว่าเอาตรงไหนเนาะแล้วก็ใช้โค้ดส่งฟรีนะครับแล้วก็สั่งซื้อนี้ได้นะมันมีราคา15 บาทต่ำกว่านั้นก็มีนะครับบางช่วงเนี่ยมีราคาแค่1 บาทนะครับนะก็ขายแค่1 บาทนะครับยังไงก็ไปเลือกดูนะครับผมวันนี้เดี๋ยวลองดูความหนาอ๋อเดี๋ยวครับดูความหนาของครับโอ้โหหนาอยู่นะถือว่าหนาอยู่นะใช่ไหมแต่ให้ดูมันโฟกัสไหมนี่หนาอยู่นะหนาอยู่นะมันคุ้มเกินคุ้มมาสิบห้าบาทนี่ถ้าเราไปซื้อจริงๆนะราคา15 บาทไม่ใช่ใช่ไหมใช่แล้วน่าสิบหรือร้อยใช่ไหมค่ากล่องก็หมดไปแล้วมั้งใช่แค่นี่แค่เฉพาะค่ากล่องก็แพงแล้วนะใช่ถือว่าคุ้มนะคะใน Shopee มีอะไรดีๆมากกว่าที่คุณคิดนะครับยังไงก็หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลิชแชร์ด้วยนะครับผมนะยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับ Shopee อีกนะยังไงก็ลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับทั้งโค้ดส่งฟรีแล้วก็โค้ดไม่ใช่โค้ดลิงก์ก็คือว่าลิงก์ที่เอาไว้ซื้อฟิล์มนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ